ี๋ยวมาได้สักพักแล้วครับใกล้เทิงแล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อครับผมจะท้ายจนเสร็จให้นี่เลยนะครับมาลุยกันต่อครับได้ประมาณ3รอบแล้วครับใกล้เทิงแล้วครับเกี่ยวให้นี่ให้เดี๋ยวนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับเพราะว่าให้ถัดไปนั่นบ่แม่นนะครับเข้าหน้าจะบ่ทันแกมาแนะนำทรงงอบครับ DC 70 G Pro นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กด Subscribe นะครับปล่อยให้คนขับรู้เองแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งจนแล้วให้นี่นะครับแล้วก็ไปเบิ้งตอนที่เขาความเลยว่าจะเป็นแบบไหน
ใครแล้วครับเหลืออีกกี่รอบครับจะได้เอาเข่าขึ้นมาเทแล้วครับเหลือจะเบิ้งความกันครับว่าเม็ดเข่าจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะหลังจากที่เปลี่ยนตะแกรงให้ลูกค้าไหมนะครับตะแกรงที่แถมมาจากทางโรงงานเหรอครับส่วนมากรถไม่ก็จะพุ่งยิ่งไหลครับกับเปลี่ยนตะแกรงปรับตั้งนิ้วนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ความใส่งานมาหรอกนะครับจะมาปรับตั้งนิดๆน้อยๆนะครับตอนนี้เป็นเสียงเซ็นเซอร์เข่าเต็มนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับว่าเม็ดเข่าสิเป็นแบบไหนนะครับทั้งนี้เตรียมร้านแล้วครับว่าเขาสะอาดดีครับโมมีต่อเฟืองเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวจะให้เพิ่นลงไปเกี่ยวต่อให้มันแล้วนะครับ
สำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องมีความสุขหลายครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างไหมชัยภูมินะครับสวัสดีครับ